ัดภาพมาที่โซอีกับซอยุนครับโซอีที่รู้ว่าซอยุนนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้กินยาที่เธอให้โซอีนะครับจึงได้ทำการบอกความจริงซอยุนไปว่าที่อยู่ในร่างกายซอยุนนั้นคือหนอนเลือดโซอีนะครับจึงได้ทำการกรีดแขนของตัวเองนะเพื่อที่จะให้ซอยุนนั้นคืนหนอนเลือดมาแต่ว่าซอยุนนะครับก็ได้บอกกับโซอีไปว่าถึงจะกรีดแขนไปก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าตอนนี้นั้นหนอนเลือดได้เข้าสู่แกนกลางพลังของเขาแล้วและถ้าหากหนอนเลือดนั้นสูบเอาพลังของเขาไปจนหมดแล้วก็ตัวเขานั้นก็จะตายและซอยุนนะครับยังได้ถามกับโซอีไปว่าคนที่ให้ยาแก่โซอีนั้นแท้จริงแล้วคือหัวหน้าสำนักชอนบุกวันใช่หรือไม่โซอีก็บอกว่าใช่หลังจากนั้นนะครับซอยุนจึงได้จากไปก่อนที่จะจากไปนั่นเองครับโซอีได้ถามกับซอยุนไปว่าทำไมซอยุนถึงไม่ฆ่าเธอซอยุนก็ตอบไปว่าเพราะว่าโซอีนั้นคิดจะช่วยชีวิตเขาเลยไม่คิดจะฆ่าแล้วก็ตัดภาพไปที่ทางคุณหนูจินโชยอนนะครับที่ได้มาหาพักดังกูนั่นเองเธอนะครับได้มอบกล่องที่พักดังกูฝากแม่บ้านคิมนั้นมาคืนให้พักดังกูก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับที่แต่เขานะครับก็คิดอยู่แล้วว่าคุณหนูจินโชยอนจะต้องนำมาคืนพักดังกูรับไว้ครับพร้อมกับน้ำตาแต่ว่าทางคุณหนูจินโชยอนนะครับก็ได้บอกให้พักดังกูนั้นลองเปิดดูก่อนพอเปิดออกมานะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นยันคู่รักนะครับที่ทางคุณหนูจินโชยอนนั้นเคยไปขอมาจากหมู่บ้านแก่มานั่นเองซึ่งคุณหนูจินโชยอนนะครับก็ยังบอกว่า3ปีที่ไม่ได้เจอกับพักดังกูเธอนั้นก็ยังมีใจให้แก่พักดังกูเหมือนเดิมก่อนที่จะเข้าไปหอมแก้มพักดังกูตัดภาพมาที่ทางพักจินแล้วก็จินโฮขยองนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้บอกว่าภารกิจนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีทางจินโฮขยองจะได้สงสัยไปว่าจางอุกเนี่ยแท้จริงนะต้องการจะทำอะไรกันแน่จางอุกถึงได้พาลูกสาวเธอนั้นไปแต่งงานตอนแรกเธอก็คิดว่าจางอุกนั้นยังลืมคนเก่าไม่ได้เสียอีกทางพักจินนะครับก็ได้บอกไปว่าทางจินบูยอนนั้นมีพลังที่สามารถมองเห็นศิลาน้ำแข็งในตัวของจางอุกได้จางอุกนะครับจึงได้พาตัวจินบูยอนไปเพื่อที่จะให้จินบูยอนนั้นปกป้องตัวเขาเองและปกป้องซึ่งกันและกันด้วยตัดภาพมาที่จินบูยอนนะครับที่กำลังปลอบจางอุกจนกระทั่งจางอุกนั้นหลับสนิทเลยพอจางอุกลืมตาขึ้นมานะครับก็ได้ดึงจินบูยอนนั้นเข้ามาจูบแต่พอจูบเสร็จนะครับจินบูยอนนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาและบอกกับจางอุกไปว่าการที่เขาจูบเธอนี่หรือว่าเป็นเพราะว่าจางอุกคิดว่าเธอนั้นยังเป็นคนเก่าอยู่จางอุกนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่เขาคิดนั้นก็คือทางจินบูยอนจริงๆไม่ใช่คนเก่าจินบูยอนนะครับจึงได้ทำการบอกกับจางอุกไปว่าอ้าวก็ก่อนหน้านี้เห็นภาพหลอนไม่รู้ว่าเพราะเมาหรือเปล่าจึงเห็นว่าเธอนั้นเป็นคนเก่าจางอูนะครับจึงได้ทำการบอกกับจินบูยอนไปว่าเขากำลังหลับสบายเลยทั้งที่เขาไม่เคยได้หลับสบายแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่จินบูยอนนั้นดันปลุกเขาเสียได้จินบูยอนนะครับเลยทำการขิงก่อนเลยว่าเหตุผลที่จางอูนั้นนอนสบายกว่าทุกครั้งนะเพราะว่าพลังของเธอนั้นช่วยไล่เหล่าพูดผีไปจากจางอูต่างหากแต่จินบูยอนนะครับก็ยังบอกกับจางอูว่าไม่สังเกตอีกแล้วว่าห้องนี้นั้นมันอากาศอุ่นขึ้นจางอุนะครับก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าเออว่ะมันอุ่นขึ้นจริงๆด้วยเว้ยจินบูยอนนะครับจึงได้บอกกับจางอุไปว่าให้เธอนั้นลูบหลังเขาก่อนนอนไหมเพราะว่าเหมือนจะเป็นการกล่อมเขาให้หลับจางอุนะครับก็เหมือนจะปฏิเสธนะครับแต่พอจินบูยอนทำเข้าจริงๆเขาก็ไม่ปฏิเสธนะตัดภาพมาในตอนเช้าครับอาจารย์อีได้มาเยี่ยมชิดจองจินกักนั่นเองซึ่งเราก็จะได้รู้เหตุผลนะครับว่าแท้จริงแล้วเหตุผลที่จองจินกักนั้นไม่มีจอเวทฝึกฝนอยู่เลยเพราะว่าจอเวทจากตระกูลอื่นๆนั้นต้องการที่จะหลบเลี่ยงจางอุกแต่ว่าพักจินนะครับก็ได้ทำการพูดมาว่าเหตุผลที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาหลบเลี่ยงจางอุกหรอกแต่เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นอิจฉาที่ทางทรงริมนั้นได้ครอบครองศิลาน้ำแข็งตัดภาพมาในตอนเช้าครับตอนนี้ทางจางอุกนะครับได้ลุกออกไปแล้วแต่จินบูยอนนั้นก็ยังนอนต่อนะจินบูยอนได้ตื่นขึ้นมาครับพร้อมกับได้รับความทรงจำของมูด็อกเป็นจำนวนมากเลยนะทำให้เธอนั้นรู้สึกปวดหัวนั่นเองตัดภาพมาที่จางอุกครับจางอุกนะครับได้มาพูดคุยกับซอยุนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือก็คือแผนการที่ทางมเหสีนั้นวางแผนเอาไว้กับจินมูนั่นเองซึ่งทางซอยุนนะครับก็ได้สารภาพกับจางอุกไว้ว่าเขาขอโทษจางอุกด้วยที่ปล่อยให้ทางมูด็อกนั้นได้ทำการฆ่าคนเป็นจำนวนมากอันที่จริงเรื่องนี้มันก็ควรที่จะเป็นความรับผิดชอบของเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่เขานั้นเลือกที่จะกลับไปทางป้อมซอโฮซึ่งจางอุกนั้นก็ได้บอกกับซอยุนไปว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้นั้นเป็นความรับผิดชอบของตัวเขาเองและในขณะนั้นเองครับทางพักจินนะครับก็ได้เรียกทั้งสองคนนั้นไปกินเกี๊ยวด้วยกันซึ่งทางจางอุกนะครับก็รีบขอตัวนะครับออกไปก่อนเลยซึ่งเขานั้นก็ได้บอกกับซอยุนไปว่าก่อนหน้านี้เขานั้นได้กินเกี๊ยวของพักจินไป50ชิ้นแล้วจางอุกนะครับจึงรีบเพ่นออกไปเลยทันทีปล่อยให้ซอยุนนะครับไปกินเกี๊ยวกับพักจินตัดภาพมาที่จางอุกนะครับที่ได้กลับมาที่บ้านซึ่งแม่บ้านคิมกับเหล่าบ่าวรับใช้นะครับก็ได้ทำการวิ่งวุ่นเลยตามหาทางจินบูยอนอยู่นั่นเองซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็ได้ถามจางอุกไปว่านายน้อยนั้นได้เจอกับจินบูยอนหรือไม่จางอุกนะครับก็ได้ถามไปว่าจินบูยอนนั้นเป็นอะไรซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็ได้บอกว่าจู่ๆจินบูยอนก็บอกว่าปวดหัวแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่รู้และแม่บ้านคิมนะครับยังได้พูดต่อว่าจางอุกอีกว่าภรรยาของตัวเองชอบไปไหนนี่เธอนั้นไม่รู้เลยเหรอจางอุกก็บอกไปว่าไม่รู้และจางอุกนะครับยังได้บอกกับแม่บ้านคิมอีกว่าเขานั้นจะเป็นที่จะต้องเข้าไป
ในวังเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้ามเหสีเพื่อที่จะขอโทษต่อสถานการณ์งานเลี้ยงเมื่อคืนแต่ว่าจางอุนะครับเหมือนป่าไม่ตรงกับใจครับแทนที่จะไปเข้าเฝ้ามเหสีนะครับเขานั้นก็มาตามหาจินบูยอนแล้วก็ปรากฏว่าเจอจินบูยอนจริงๆนะครับที่กำลังตะเวนซื้อพัดอยู่นั่นเองซึ่งพอซื้อพัดเสร็จนะครับจินบูยอนก็ได้เห็นละครน้ำเน่าแห่งชีวิตนะครับก็คือว่าสองผัวเมียตีกันนั่นเองซึ่งสองผัวเมียตีกันนะครับเพราะว่าเมียนะคิดว่าทางผัวนั้นไปเล่นชู้นั่นเองก่อนที่จางอุกนะครับจะเข้ามาพาตัวจินบูยอนไปซึ่งจางอุกนะครับก็ได้ขอให้จินบูยอนนั้นเข้าไปในวังพร้อมกับเขาตัดภาพมาที่องค์ราชทายาทนะครับที่กำลังดูเต่าอยู่นั่นเองซึ่งองค์ราชทายาทนะครับก็ได้บอกไปว่าให้นำเต่านี้นั้นไปที่หอชวีซอนลูหอนางโลมเจ้าเก่านั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวนักบวชหญิงนั้นจะมาเยี่ยมมันจางอุกนะครับได้พาจินบูยอนนะครับมาเข้าเฝ้ามเหสีและขอโทษต่อเรื่องเมื่อวานโดยจางอุกนะครับได้ทำการเตรียมกับจินบูยอนไปว่าถ้าเกิดว่าจางอุกนั้นได้จับมือจินบูยอนแล้วล่ะก็ให้จินบูยอนนั้นหาข้ออ้างเหมาะๆรีบออกไปในทันทีพอมาคุยกับมเหสีนะครับพวกเขาทั้ง3คนก็คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานจางอุดได้ขอโทษมเหสีเกี่ยวกับการป่วนงานเมื่อคืนและเขาก็ได้บอกไปว่าเขาต้องจะทำเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องภรรยาของเขาซึ่งในขณะนั้นเองครับมเหสีก็ได้ถามกับจางอุดไปว่ารู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้ครอบครองจินโยวอนว่าตอนนี้นั้นเธอนั้นก็เป็นเขยของจินโยวอนแล้วทรัพย์สินของจินโยวอนนั้นก็น่าจะตกไปของเธอด้วยจางอุดนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยก่อนที่เขานั้นจะจับมือกับทางจินบูยอนนะครับจินบูยอนก็เลยหาข้ออ้างเหมาะๆนั่นก็คือว่ามีพึ่งนั้นมากวนใจเธอได้ทำให้จินบูยอนนั้นหาข้ออ้างหลบออกมาจากศาลาของมเหสีได้สำเร็จและพอหลบออกมาเสร็จนะครับทางมเหสีก็ได้เข้าเรื่องคุยกับจางอุกเลยมเหสีนะครับได้ลองขอร้องจางอุกนะครับว่าให้จางอุกนั้นใช้พลังฮาวันซูของศิลาน้ำแข็งนั้นแปลวิญญาณของเธอได้หรือไม่ซึ่งจางอุกนะครับก็ได้บอกไปว่าพลังของเขานั้นถูกโหวตโดยเหล่าสภาจอมเวทให้ใช้เฉพาะในการกำจัดผู้แปลวิญญาณเท่านั้นมเหสีนะครับจึงได้บอกกับทางจางอุกไปว่าได้ยินมาว่าทางศิลาน้ำแข็งนี่มันจะปรากฏลงมาบนโลกได้ก็ต่อเมื่อสภาพอากาศบนโลกนั้นแห้งแล้งถึงขีดสุดซึ่งมเหสีนะครับก็ได้ทำการบอกกับทางจางอุกไปว่าเธอนั้นยอมที่จะทำให้ทั้งโลกนั้นแห้งแล้งเพื่อที่จะทำให้เธอนั้นได้กลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งจางอุกนะครับจึงได้บอกกับมเหสีไปว่าตัวเขาเองนั้นก็ไม่สนว่าโลกจะแห้งแล้งหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าหาว่ามเหสีที่จะแตะต้องคนของเขาแล้วก็เขานั้นจะใช้พลังนี้นอกเหนือจากการฆ่าผู้แปลวิญญาณอย่างแน่นอนก่อนที่จางอุนั้นครับจะเดินจากไปตัดภาพมาที่ทางจินบูยอนนะครับที่ระหว่างทางเธอนะครับก็ได้พบกับขบวนแห่ของเต่าอยู่นั่นเองซึ่งจินบูยอนนะครับก็สังเกตว่าไอ้ขบวนขนย้ายเต่านี่เป็นเต่าของคันทีโกใช่หรือไม่บ่าวนะครับจึงคิดว่าคันทีโกที่ทางจินบูยอนพูดถึงน่ะหมายถึงคันทีโอหรือเปล่าซึ่งขันทีโอนะครับก็คือขันทีคู่หูของทางองค์ราชทายาทนั่นแหละครับและทางบ่าวนะครับก็ได้บอกไปว่าอันนี้เนี่ยเป็นเต่าของขันทีโอจริงๆจินบูยอนนะครับจึงทำการเล่นกับเต่าอยู่สักพักนะครับเธอนะครับก็ได้สังเกตว่าเต่าตัวนั้นน่ะน้ำที่เต่าอาศัยอยู่นั้นมันเย็นเฉียบเป็นอย่างมากทางจินบูยอนนะครับที่เห็นจางอุกผ่านมาพอดีนั่นเองเธอนะครับจึงขอให้ทางจางอุกนั้นช่วยเปลี่ยนน้ำของเต่าให้กลายเป็นน้ำอุ่นหน่อยในจังหวะนั้นเองครับองค์ราชทายาทนะครับก็ได้โผล่มาซึ่งองค์ราชทายาทนะครับเตรียมที่อยากจะไปดูเจ้าสาวของจางอุกพอดีเหตุผลที่องค์ราชทายาทนะครับไปดูเจ้าสาวของจางอุกนะก็เพราะว่าองค์ราชทายาทนะครับอยากรู้ว่าเหตุไฉนจางอุกนะครับถึงลืมพลเก่าได้แต่พอไปถึงนะครับตัวเองก็ได้พบกับขบวนเต่าของตัวเองนั่นเององค์ราชทายาทนะครับจะได้ถามว่าเหตุใดเต่าถึงยังอยู่ที่นี่ทางผู้บ่าวรับใช้นะครับก็ได้บอกไว้ว่าจางอุกกับเมียนะครับมาขอดูเต่านี้พอดีและจางอุกนะครับยังได้ทำการเปลี่ยนน้ำเต่านะครับให้กลายเป็นน้ำอุ่นด้วยทางองค์ราชทายาทนะครับจึงได้ถามกับทางบ่าวไปว่าจางอุกรู้หรือเปล่าว่าเต่าตัวนี้นั้นเป็นของเขาทางบ่าวนะครับก็คิดว่าเหมือนจะรู้จากนั้นนะครับองค์ราชทายาทนะครับก็ได้มาพร่ำเพ้อถึงจางอุกนะครับและบอกไปว่าจางอุกนะเหตุใดถึงเปลี่ยนน้ำเต่าให้กับเขาหรือว่าจางอุกนั้นจะยกโทษให้กับเขาแล้วซึ่งองค์ราชทายาทก็ไม่รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วคนที่ขอให้เปลี่ยนน้ำนะคือจินบูยอนแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางจินบูยอนกับทางจางอุกนะครับที่ยังอยู่ในวังอยู่นะทางจินบูยอนนะครับได้ทำการขอบคุณจางอุกไปว่าขอบคุณนะที่จางอุกนั้นได้ทำลายได้ของแม่เธอทำให้เธอนั้นไม่เจ็บปวดอีกแล้วและทางจินบูยอนนะครับจึงได้ทำการยื่นมือของจางอุกมานะครับแล้วก็ทำการประสานมือกันเหมือนกับท่าทางที่มูด็อกเคยทำกับจางอุกนั่นแหละครับและจินบูยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเรานั้นจะอยู่ห่างกันเพียงระยะเท่านี้และทำให้จางอุกนั้นไขว้เขวไปพักนึงเลยครับซึ่งทางจางอุกนะครับก็คิดว่าทางจินบูยอนนั้นได้นึกความทรงจำของทางมูด็อกขึ้นมาอีกแล้วนะสิและจางอุกนะครับยังได้ทำการต่อว่าจินบูยอนด้วยว่าจินบูยอนนั้นเห็นภาพของมูด็อกนั้นก็ไม่ได้แปลว่าอยากจะให้จินบูยอนนั้นทำเรียนแบบมูด็อกเสียหน่อยหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ทำหน้าทำมึนใส่กันจนกระทั่งเดินถึงบ้านเลยนั่นเองซึ่งจินบูยอนนะครับก็ยังได้บอกกับจางอุกว่าก่อนหน้านี้นั้นเธอนั้นได้เห็นความทรงจำของภรรยาเก่าของจางอุกเป็นจำนวนมากแต่จินบูยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าความทรงจำที่ลอยเข้ามานี่นะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความทรงจำของตัวเธอเองแต่จางอุกนะครับก็ได้บอกไปว่า
การที่ทางจินบุยอนนั้นได้ทำการปลอบเขาเมื่อคืนนั้นเขารู้สึกขอบคุณมากแต่ว่าเขานั้นไม่ต้องการให้จินบุยอนนั้นเป็นเหมือนกับมูด็อกจินบุยอนนะครับจึงได้เสียใจนะครับได้บอกกับจางอูไปว่าเธอครับก็หวังว่าจิตใจของจางอูนั้นจะมีช่องว่างให้เธอแทรกเข้าไปได้บ้างแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะหวังรวมๆแรงๆเองหลังจากนั้นนะครับจินบุยอนก็ได้เดินจากไปจางอูนะครับก็ยังนึกถึงเรื่องที่จินบุยอนนั้นได้ทำการเรียนแบบท่าทางของมูด็อกโดยการประสานมือกันอยู่นั่นเองครับเขาจริงได้มาประสานมือกับแม่บ้านคิมนั่นเองซึ่งพอประสานมือเสร็จนะครับจางอูนะครับก็ได้บอกกับแม่บ้านคิมไปว่าเอ้ยความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนี่ว่าพอประสานมือกับแม่บ้านคิมแล้วความรู้สึกไม่เหมือนแต่พอประสานมือกับทางจินบุยอนนั้นความรู้สึกเหมือนกับตอนที่ประสานมือกับมูด็อกไม่มีผิดเลยแต่แม่บ้านคิมนะครับก็ได้บอกกับจางอูไปว่าจางอูนั้นไปพูดอะไรทำให้คุณหนูจินบุยอนนั้นโกรธให้ความรู้สึกเหมือนหมาไล่กับไก่เลยตัดภาพมาที่จินบุยอนนะครับจินบุยอนรู้สึกเสียใจกับคำพูดของจางอูนะครับเธอเลยไม่ต้องการที่จะเห็นความทรงจำของมูด็อกอีกจึงได้ทำการเก็บหยกสีน้ำเงินนะครับเก็บเอาไว้จินบุยอนนะครับได้ออกมาแล้วก็ได้เดินสวนกับทางจางอูนั่นเองจินบุยอนนะครับเตรียมที่จะเดินจากจางอูไปแต่ว่าทางจางอูนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นอย่าใส่ใจเรื่องที่เขาพูดเลยแล้วก็อย่าทำตัวเหมือนไก่ด้วยและเขาก็จะไม่ทำตัวเหมือนหมาก่อนที่จางอูนั้นจะเดินจากซึ่งทำให้จินบุยอนนั้นงงไปอย่างมากครับจินบุยอนนะครับได้มาบอกกับแม่บ้านคิมไปว่าจางอูนั้นมาพูดกับเขาเหมือนเป็นหมาเป็นไก่นี่คืออะไรเหรอแม่บ้านคิมนะครับก็ได้บอกว่าอ้าวสงสัยไม่เข้าใจความหมายที่แม่บ้านคิมกำลังจะสื่อตัดภาพมาที่ทั้ง4คนนะครับทั้งซังโฮพักจินพักดังกูแล้วทางหมอฮอยอมนะครับที่ได้มาดูของบางอย่างนะครับที่ทางอาจารย์อีนะครับได้มาเอาให้ดูซึ่งสิ่งนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าโยนลงไปในบ่อน้ำไหนแล้วนี่บ่อน้ำนั้นก็จะแห้งแล้งนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับทางพักดังกูนะครับก็ได้ถามไปว่าแล้วตอนนี้อาจารย์อีนั้นไปไหนแล้วล่ะทางหมอฮอยอมนะครับก็ได้บอกไปว่าอาจารย์อีนะครับกำลังจะไปแจ้งแก่จางอุกนะซึ่งหมอฮอยอมนะครับก็ได้แซวทางอาจารย์อีไปว่าตอนนี้น่ะอาจารย์อีได้เลิกดื่มชาคนทีแล้วนะและคนที่ทำให้อาจารย์อีนั้นเลิกดื่มชาได้นะก็คือแม่บ้านคิมนั่นเองและพวกเขานะครับก็ได้คุยกันว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์อีนั้นน่ะไปอยู่ต่อหน้าแม่บ้านคิมแล้วก็อาจารย์อีก็จะเหมือนใจละลายร้อนลนเหมือนกับคนมีความรักอะไรประมาณนี้เหมือนแซวอาจารย์อีระหว่างหมอฮอยกับพักดังกูนั่นเองครับแซวที่ไหนไม่แซวครับดันมาแซวต่อหน้าพักจินที่กำลังหึงหวงอยู่นั่นเองพักจินนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้นั้นเขาตั้งใจที่จะไปต้มแกงเนื้อเผ็ดและจะชวนทุกคนนั้นมากินย้อมใจด้วยกันและก็จะชวนพี่สังโฮไปด้วยนั่นเองซึ่งพี่สังโฮก็งงอ้าวกูเกี่ยวอะไรด้วยวะตัดภาพมาที่ทางจางอุกนะครับที่ได้มาสู่ศาลเจดีย์ของเขานั่นเองเขาก็นะครับก็ได้พบกับอาจารย์อีที่มารอเขาอยู่แล้วซึ่งทางอาจารย์อีนะครับก็ได้บอกไปว่าจริงหรือไม่ที่จางอุกนั้นแต่งงานกับจินบูยอนแล้วและอาจารย์อีนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเป็นคนรักษาทางจินบูยอนเองซึ่งจางอุกนะครับก็ได้นึกขึ้นได้ครับบอกว่าจินบูยอนนั้นเคยบอกเขาเหมือนกันว่ามีหมอเก่งๆนั้นมารักษาซึ่งหมอเก่งๆที่ว่าก็คืออาจารย์อีนี่เองอาจารย์อีนะครับที่ได้บอกกับทางจางอุกไปว่าเหตุผลที่เขาทำเช่นนั้นก็เพราะว่าทางจินโฮขยองนั้นขอมาก่อนที่ทางอาจารย์อีนะครับจะทำการเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัตถุบางอย่างนะครับที่อาจารย์อีนั้นไปเจอและจะทำให้น้ำนั้นแห้งแล้งซึ่งอาจารย์อีนะครับก็ได้บอกกับจางอุกไปว่าสิ่งที่จะทำให้น้ำนั้นแห้งแล้งได้ก็มีแต่นกเพลิงที่เกิดมาจากภูเขาไฟซึ่งนกเพลิงนี้นั้นถูกอาจารย์ซอกยองขังไว้ในจินโยวอนซึ่งในระหว่างนั้นเองครับจางอุกนะครับก็ได้นึกถึงคำพูดของมเหสีขึ้นนะครับว่ามเหสีนั้นเคยกล่าวว่าต่อให้จะทำให้โลกนั้นแห้งแล้งเธอก็จะยอมเพราะว่าเธอนั้นอยากจะได้ศิลาน้ำแข็งซึ่งอาจารย์อีนะครับอยากจะให้ทางจางอุกนะครับลอกเข้าไปในจินโยวอนหน่อยและตรวจดูว่าแท้จริงแล้วนกตัวนั้นยังอยู่ที่จินโยวอนหรือไม่จางอุกนะครับก็ได้สงสัยว่าเขานั้นจะลอบเข้าจินบุยวอนได้ยังไงอาจารย์อีก็ได้บอกว่าก็มีภรรยาเป็นทางจินบุยอนไม่ใช่เหรอก็ขอให้เธอพาเข้าไปสิแต่จางอุกนะครับก็ได้บอกอาจารย์อีไปว่างั้นเขาขอปฏิเสธแล้วกันก่อนที่จางอุกนั้นจะเดินจากไปตัดภาพมาที่ทางจินโฮขยองนะครับแล้วก็ทางจินบุยอนนะครับจินโฮขยองนะครับได้มาขอให้จินบุยอนนั้นกลับไปที่จินโยวอนด้วยกันซึ่งทางจินบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นได้มอบใจให้แก่จางอุกไปแล้วเธอนั้นจะไม่ไปไหนจินโฮขยองนะครับจึงได้บอกกับทางจินบุยอนไปว่าเธอนั้นตัดสินใจที่จะอยู่กับคนที่ไม่มีใจให้กับเธออย่างนั้นเหรอถึงเธอจะพยายามและพยายามอีกเขาก็ยังไม่มีใจให้กับเธออยู่ดีนั่นแหละแต่จินบุยอนนะครับก็ได้บอกกับทางจินโฮขยองไปว่าตัวเธอนั้นชอบจางอุกจริงซึ่งทางจินโฮขยองนะครับก็ยังได้ยื่นข้อเสนอต่อไปว่าถ้าเกิดว่ากลับไปจินโยวอนในครั้งนี้นั้นทางจินโฮขยองนะครับจะไม่ขัดขวางทางจินบุยอนอีกเลยจินบุยอนนั้นจะไม่โดนขังอีกแล้วจะออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ได้แต่จินบุยอนนะครับก็ยืนการที่จะอยู่ที่นี่กับจางอุกทางจินโฮขยองนะครับจึงจนปัญญานะครับจึงได้บอกกับทางจินบุยอนไปว่าเอาอย่างนี้เธอนะครับจะยอมรับการแต่งงานของทั้งสองคนก็ได้ถ้าหากว่าทางจินบุยอนนั้นพาจางอุกนะครับไปเยี่ยมเธอที่จินโยวอนหน่อยเพราะว่าการแต่งงานนะครับการที่จะพาสามีตัวเองนั้นไปเยี่ยมบ้านแม่ของภรรยาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจินโฮก็ยังได้บอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าทางจินบุยอนนั้นพาจางอุกไปที่จินโยวอนได้แล้วก็เธอนะครับก็จะยอมรับการแต่งงานทั้งหมด
แต่ว่าทางจีนโหขยองนะครับยังได้ทิ้งท้ายอีกว่าถ้าหากว่าทางจีนบูยอนนั้นอยากจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ได้เสมอจีนบูยอนนะครับจึงได้มาหาจางอุกที่จองจินกักนั่นเองซึ่งทางพักดังกูนะครับก็ได้บอกสดิบดีเลยว่าทางจางอุกนะครับพักอยู่ที่ห้องริมสุดซึ่งจีนบูยอนนะครับก็ได้ไปที่ห้องริมสุดพอดีจีนบูยอนนะครับได้ทำการอยู่หน้าประตูห้องของจางอุกซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้บอกกับจางอุกโดยที่ไม่เปิดประตูเข้าไปนะบอกว่าเธอนะครับมาขอให้จางอุกนั้นไปจินโยวอนพร้อมกับเธอและเธอก็รู้สึกอับอายไปอย่างมากที่เพิ่งทะเลาะกันมาแต่เธอนั้นต้องเป็นฝ่ายมาง้อจางอุกแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างในห้องนะครับดันเป็นซอยุนซะได้ทางจินบูยอนนะครับก็ได้งงไปอย่างมากอ้าวแล้วทำไมเป็นซอยุนถึงอยู่ข้างในล่ะซอยุนนะครับก็ได้บอกว่าห้องของจางอุกนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งต่างหากจินบูยอนนะครับจึงได้ทำการถามซอยุนไปว่าท่าทางของเธอที่จะกล่อมจางอุกเมื่อกี้นั่นน่ะมันใช้ได้ไหมทางซอยุนนะครับจึงได้บอกกับจินบูยอนไปตรงๆไปว่าท่าทางของเธอนั้นมันดูเหมือนข่มขู่มากกว่าที่จะขอนะและทางซอยุนนะครับจึงได้บอกอีกว่าตอนนี้นั้นจางอุกไม่อยู่จินบูยอนนะครับเตรียมที่จะกลับนั่นเองแต่ปรากฏว่าจางอุกก็มาพอดีนะครับจินบูยอนนะครับได้บอกกับจางอุกไปว่าเธอนั้นมาส่งยักษ์กวาให้กับจางอุกก่อนที่จางอุกจะรับไปครับและจินบูยอนนะครับจึงได้เข้าประเด็นเลยว่าเธอนะครับอยากจะให้จางอุกไปทางจินโยวอนพร้อมกับเธอจางอุกก็คิดว่าอาจารย์อีได้มาขอให้ทางจินบูยอนนั้นไปที่จินโยวอนด้วยเหรอจินบูยอนนะครับจึงได้ถามกับทางจางอุไปว่าจางอุคิดจะไปจินโยวอนอยู่แล้วเหรอจางอุนะครับจึงได้บอกไปว่าทางอาจารย์อีนะครับได้มาขอให้เขาไปที่จินโยวอนเพื่อที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่างแต่เขานั้นได้ตอบปฏิเสธไปแล้วทางจินบูยอนนะครับจึงได้ถามกับทางจางอุไปว่าทางจางอุนั้นจะไม่ไปจินโยวอนเพราะกับเธอเลยเหรอจางอุนะครับก็ได้ตอบปฏิเสธไปนั่นเองก่อนที่ทางจินบูยอนนะครับจะเดินออกมาแล้วก็มาแอบร้องไห้นะครับโอ้โหสงสารนางเอกเหมือนกันนะก่อนที่ทางจินบูยอนนะครับจะเดินกลับบ้านนั่นเองพอจางอุกนะครับกลับมาถึงที่บ้านก็ได้โดนแม่บ้านคิมต่อว่าซึ่งแม่บ้านคิมนะก็ได้บอกไปว่าทำไมจางอุกนั้นไม่ไปจินโยวอนพร้อมกับคุณหนูจินบูยอนเพราะว่าการไปจินโยวอนในครั้งนี้นั้นเป็นความประสงค์ของจินโฮขยองถ้าเกิดว่าจางอุกไปพร้อมกับจินบูยอนแล้วก็จะยอมรับการแต่งงานของทั้งคู่แต่จางอุกนั้นดันไม่ไปแม่บ้านคิมยังได้บอกกับทางจางอุกอีกว่าทางจินบูยอนกลับไปที่จินโยวอนในครั้งนี้นั้นเธอคงไม่กลับมาอีกแล้วล่ะตัดภาพมาที่โซอีนะครับที่ได้มาหาทางจินโฮขยองนะครับโซอีนะครับก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากจินโฮขยองนะครับโซอีนะครับได้บอกกับทางจินโฮขยองไปว่าตอนนี้นั้นหนอนเลือดเข้าสู่แกนกลางพลังของเธอแล้วอยากให้ทางจินโยวอนนั้นช่วยหน่อยโดยแลกกับว่าเธอนั้นจะบอกความจริงว่าใครนั้นเป็นลูกของจินโฮขยองซึ่งทางจินโฮขยองนะครับก็ได้บอกกับทางโซอีไปว่าไม่จำเป็นอีกแล้วก่อนที่ทางบ่าวรับใช้นะครับจะมารายงานว่าตอนนี้ทางจินบูยอนนะครับได้มาถึงที่หน้าบ้านแล้วซึ่งก็ได้มาคนเดียวทางจินโฮขยองนะครับจะได้ทำการซัดโซอีจนสลบเหมือดเลยนั่นเองซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้มาอยู่ต่อหน้าของทางจินโฮขยองผู้เป็นแม่นั่นเองแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเองครับจางอุกนะครับดันเดินเข้ามานะครับได้บอกกับทางจินโฮขยองไปว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นมาทักทายทางจินโฮขยองซึ่งจินบูยอนนะครับก็งงไปอย่างมากครับว่าจางอุกนั้นมาได้ไงแต่เธอนั้นก็ตามน้ำไปตัดภาพมาที่คุณหนูฮอยุนโอกนะครับที่ได้มาจะคุยกับแม่บ้านคิมนั่นเองซึ่งคุณหนูฮอยุนโอกนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นได้รับคำสั่งมาให้มาเชิญอาจารย์อีนะครับไปพักที่เซจุกวอนเพราะคิดว่าอาจารย์อีนะครับอยู่ที่นี่ซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็ได้บอกไปว่าอาจารย์อีนั้นไม่ได้มาที่นี่เลยตอนที่คุณหนูฮอยุนโอกนะครับจะได้ทำการบอกกับอาจารย์ก็ได้คุณหนูฮอยุนโอกนะครับจะได้ทำการบอกกับแม่บ้านคิมไปว่าตอนนี้ทางพักจินนั้นได้เกิดป่วยขึ้นมาอยากให้แม่บ้านคิมนั้นไปดูหน่อยซึ่งคนหนูฮอยุนโอกนะครับก็ได้บอกไปว่าทางพักจินนะครับดันทำอาหารอร่อยเฉยเลยนั่นแหละคืออาการป่วยของเขาแม่บ้านคิมนะครับก็ได้งงไปอย่างมากฮะทางพักจินนั้นทำอาหารอร่อยเหรอเธอนะครับเลยลองชิมอาหารของพักจินปรากฏว่าอร่อยจริงๆด้วยก่อนที่ทางแม่บ้านคิมนะครับจะเข้าไปหาพักจินนั่นเองซึ่งพักจินนะครับก็ตอนนี้ก็เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยตัดภาพมาที่ทางซอยุนนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางซอยุนนะครับได้มาพบกับลูกน้องของทางโซอีนั่นเองซึ่งลูกน้องของทางโซอีนะครับก็ได้บอกกับทางซอยุนไปว่านายหญิงของเขานั้นได้สั่งการเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายหญิงแล้วก็ให้นำข้อความนี้ไปบอกกับจอมเวทนามว่าซอยุนซึ่งข้อความนะครับก็คือว่าลูกสาวที่แท้จริงของจินโฮขยองนั้นคือเด็กตาบอดจากหมู่บ้านซารีทางซอยุนนะครับก็ได้อึ้งไปพักหนึ่งนั่นเองแต่เขานะครับก็ได้ถามไปว่าตอนนี้นั้นโซอีอยู่ที่ไหนทางลูกน้องนะครับก็ได้บอกไปว่าโซอีนะครับได้ไปที่จินโยวอนแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่จินมูกับทางอาของซอยุนนั่นเองครับพี่จินมูนะครับได้บอกไปว่าทางมเหสีนะครับได้บอกไปว่าทางอาของซอยุนนั้นเชื่อถือได้ทางจินมูนะครับจึงต้องการให้ทางอาของซอยุนนะครับใช้เส้นสายทางการค้านะครับหลบเลี่ยงการตรวจสินค้านั่นเองซึ่งสินค้าที่จินมูนะครับต้องการที่จะหลบเลี่ยงนั่นก็คือเหล่าศิลานะครับที่มีรูปร่างนกเพิงนั่นเองซึ่งอาของซอยุนนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องกล้วยๆตัดภาพมาที่ทางพักจินนะครับที่ได้เกิดอาการป่วยนั่นเองและแม่บ้านคิมก็กำลังดูแลอยู่จังหวะนั้นเองครับทางพักดังกูและซังโฮนะครับก็ได้นำกำลังมาเพื่อที่เพราะว่ามีเรื่องที่จะรายงานต่อพักจินซึ่งพักจินนะครับก็หลังจากที่ป่วยอยู่ดีก็ได้ลุกขึ้นมาวิ่งปลอเฉยเลยทางพักจินนะครับเตรียมที่จะออกไปต้อนรับนั่นเอง
แต่ทางแม่บ้านคิมนะครับได้บอกไปว่าเอาถ้าเกิดออกไปต้อนรับได้เธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะเพราะตอนนี้นั้นเธอนั้นได้อยู่กับพักจิน2ต่อ2นั่นเองจังหวะนั้นเองครับพี่ซังโฮนะครับก็ได้บอกให้พักดังกูนั้นสังเกตที่รองเท้าปรากฏว่ารองเท้านั้นดันมี2คู่นั่นเองทางพักดังกูและพี่ซังโฮเหมือนรู้งานนะครับก็ได้บอกว่าถ้างั้นพวกเรากลับกันดีกว่าไม่ต้องรายงานแล้วตอนที่พวกเรากลับไปนะครับทางพักจีนครับจึงได้บอกกับแม่บ้านคิมไปว่าเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยจะรู้นะว่าทางแม่บ้านคิมนั้นอยู่กับเขาก่อนที่ทางพักจีนนะครับจะได้ทำการสารภาพรักต่อแม่บ้านคิมอีกแล้วนั่นเองครับผมและได้ขอแม่บ้านคิมนั้นแต่งงานอีกแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งแม่บ้านคิมนะครับก็ยินดีและตอบตกลงไปพอแม่บ้านคิมตอบตกลงเสร็จนะครับไอ้พวกพักดังกูและทางพี่ซังโฮแล้วก็ดีใจกันเป็นอย่างมากเลยครับก็เหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะไปแบบหลอกนั่นเองตัดภาพมาที่จินบุยอกับจางอูนะครับที่อยู่ที่จินโยวอนนั่นเองซึ่งจางอูนะครับก็ได้บอกถึงว่าพวกเรา2คนนั้นดูแลซึ่งกันและกันดีมากอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมก่อนที่จางอูนะครับจะเข้าประเด็นเลยก็คือว่าจางอูนะครับอยากจะขอค้างที่จินโยวอนได้หรือไม่เพราะว่านี่มันเป็นธรรมเนียมนะการค้างบ้านภรรยานะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจินโฮก็ยองก็เหมือนจะเห็นด้วยนะครับเลยยอมให้จางอูกับทางจินบูยอนนั้นค้างที่นี่ซึ่งพอมาถึงที่ห้องนะครับทางจินบูยอนนะครับก็ได้บอกกับจางอูไปว่าทางจางอูนั้นต้องการที่จะมีคืนแรกด้วยกันที่นี่อย่างนั้นเหรอจางอูนะครับจึงได้ทำการดับฝันของจินบูยอนไปอย่างง่ายดายเลยบอกว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะมีคืนแรกกับเธอที่นี่หรอกเขานั้นได้รับคำสั่งจากอาจารย์อีให้มาตรวจสอบที่นี่แล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพี่จินมูกับองค์ราชทายาทนั่นเองครับผมองค์ราชทายาทเหมือนจะไม่พอใจวิธีการของจินมูนะครับซึ่งจินมูนะครับก็ได้บอกกับทางองค์ราชทายาทไปว่าเหตุผลที่จินมูทำเรื่องทั้งหมดนี้ก็เพื่อองค์ราชทายาทเององค์ราชทายาทนะครับจึงขอให้ทางจินมูนั้นหยุดได้แล้วเพราะว่าเขานั้นจะถอนตัวทางจินมูนะครับก็ได้บอกกับองค์ราชทายาทไปว่าถ้าหากว่าองค์ราชทายาทจะถอนตัวก็ให้ไปบอกกับจางอุกเสียว่าเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนนั้นตัวเขานั้นอยู่เบื้องหลังเพราะความอิจฉาริษยาในตัวจางอุกทำให้องค์ราชทายาทนั้นมีส่วนให้ทางมูด็อกภรรยาของจางอุนั้นไล่ฆ่าคนตัดภาพมาที่ทางโซอีนะครับที่ได้ถูกขังอยู่ในห้องของจินบูยอนเดิมนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ครับเธอก็มีสภาพสะบักสะบอมเป็นอย่างมากซึ่งโซอีนะครับก็รู้แล้วว่าแท้จริงแล้วนั้นทางจินโฮขยองนะครับได้ไปพาจินบูยอนนะครับขึ้นมาจากทะเลสาบขยองชอนแดโฮนั่นเองก่อนที่จะบอกไปว่าแท้จริงแล้วนั้นลูกสาวของจินโฮขยองนั้นคือนักสู้และโซอีนะครับยังได้บอกอีกว่าจางอุกนะครับจะรู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นจินบูยอนนั้นคือนักสู้ตัดภาพมาที่จินบูยอนกับทางจางอุกนะครับพวกเขาได้มาเดินเล่นด้วยกันนั่นเองซึ่งจางอุกนะครับก็ได้บอกไปว่าจางอุกนั้นต้องการพลังของจินบูยอนนะครับในการเปิดประตูห้องลับของจินโยวอนซึ่งจางอุกนะครับยังได้ถามกับจินบูยอนไปว่าเธอนะครับสามารถเปิดประตูได้หรือไม่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่านั่นแบบเป็นสิ่งแรกที่เธอนั้นทำได้เลยนะก็ที่ทางจินบูยอนนะครับจะได้พาจางอุกนั้นมาหลบคนของจินโยวอนนั่นเองซึ่งจางอุกนะครับก็ได้บอกไว้ว่าพวกเรานั้นเป็นแขกและเราเป็นสามีภรรยากันจะมาเดินเล่นกลางมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เหรอก็ที่จินบูยอนนะครับจะตอบว่าเออว่ะมันก็จริงนี่ว่ะแต่จินบูยอนนะครับจะได้ทำการเล่าเรื่องของเธอนะครับบอกว่าตอนที่เธอถูกขังนั้นน่ะเธอนะครับเคยปีนขึ้นไปบนยอดสูงของต้นไม้คนเดียวด้วยนะจางอุกนะครับจึงคิดว่าทางจินบูยอนนั้นมีความทรงจำของทางมูด็อกอีกแล้วเหรอจินบูยอนนะครับก็ได้บอกไว้ว่าอันนี้มันเป็นความทรงจำของเธอเองที่เธอนั้นปีนต้นไม้ก่อนที่จินบูยอนนะครับจะได้ทำการบอกกับจางอุยว่าเห็นไหมว่าตอนนี้เธอนั้นไม่มีหยกหยินหยางสีน้ำเงินอยู่กับตัวแล้วและนี่ก็เป็นความทรงจำของเธอที่เธอนั้นได้ปีนต้นไม้ก่อนที่จางอุนะครับจะทำการประสานมือกับทางจินบูยอนนะครับซึ่งจางอุก็ได้บอกไว้ว่าการประสานมือนี้นะมันไม่ได้ความรู้สึกแตกต่างจากบูด็อกเลย